สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Ship HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมมาอยู่กันในเกมไกด์หน้าวีผมกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าสานินครับผมก็อันนี้ก็อยู่กับสกินใหม่ของเขาชื่อว่าดูมเบนตะกี้ก็โดนอารัมเพิ่งโดนอารัมไม่นี่มาเวทป่ามาแล้ววิ่งกลับบ้านเกือบตายแต่ฟังผมโดนเฟิร์สบาทไปแล้วแหละโดนหนึ่งแล้วผมใจเย็นให้ค่อยเล่นไปโอเคอย่าเพิ่งใจร้อนหน้ามาอีกอะเพื่อนเราก็ใช้ได้ครับผมรู้งานดีนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะวางงานมาเวทปลาของข้าถอยเพื่อนถอยโอเคคีย์ตรงนี้ให้เก็บนกครับผมเก็บมังกรมายังวะเฮ้ยเสียดายไอ้นี่เราหมดครับผมมานาหมดไปฟาร์มเอาบาฟ้าก่อนวิ่งโคตรช้าเลยสนิทลุงสนิทฟาร์มไปครับผมต้นเกมนี้ใจเย็นแล้วค่อยฟาร์มไปก่อนตัวสันนี้นี่ต้องรอไอเทมสักนิดนึงเนาะก็จะแรงมากเรายิ่งเก็บสแต็กไอช่วยเหลือหรือค่ายอย่างเงี้ยเพิ่มไปเรื่อยมันจะแบบโอ้โหแรงบอกเลยแต่ต้องอาศัยเทมนิดนึงโอเครองเท้าก่อนเดี๋ยวเอาไปวิ่งปิงปิงปิงแดกเนี่ยใช้ไฟได้อะไรเป็นงี้ทุกทีเลยปิงแดกปิงอย่าเพิ่งปิงอย่าเพิ่งเกมกำลังเข้าได้เข้าเข็มนั่นไงว่าไงแล้วว่าไงว่าไงอุ้ยกูจะเอาเทวนัทไม่ได้แม็กเจ๋งเพื่อนใจเย็นเพื่อนเอาเว้ยแก๊กกูมาแล้วเว้ยเดี๋ยวรอตีพี่ก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยแม็กจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรอสักครู่เอานกก่อนจะเย็นซุ่มซุ่มเทวนาที่มันอยากตายใช่ไหมอยากตายบ้างใช่ไหมเทวนาเฮ้ยอารัมชิบหายเฮ้ยแม็กมาเล้งแม็กมาเล้งมาดิมาดิในป้อมมาเอาดิใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอามังกรยากนะจังหวะนี้ว่าไงจ๊ะว่าไงว่าไงเออนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวมาเร็วมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นในป้อมบนเสียงแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอ
โอ้ยเรียบร้อยบอกเลยว่ายับเกมนี้ยับหืมเฮ้ยข้างบนโอ้โหโคตรแรงเลยมะมาเตือนความทรงจำในตอนนี้เราคุยใส่เพื่อนใจเย็นกดสกิลมันก็ไม่ค่อยจะติดเออนี่แหละตายแล้วไปแล้วไปแล้วอื้อหืออะไรอารับอะไรอารับจับวิกเอาวิกเอาละว่าไงครับไปแล้วครับจะอยู่ทำไมล่ะครับไปแล้วครับผมหาเพื่อนครับจังหวะนี้เอามาดิครับก็มาดิครับอยู่กับเพื่อนอยู่เวลาเก่งเลยจะเรียกแล้วต้องใจเย็นแล้วตอนนี้อาจจะมีการพูดน้อยนิดนึงเนาะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตายทำไมเอาเราเลือดเอาไปเลือดเกมนี้ตึงมากเลยจะกอก็ใกล้เคียงกันอยู่เนาะพอได้อยู่พอได้อยู่แต่มังกรยังไม่ได้เก็บเลยทั้งตัวเออเสียงฝ่ามาเลือดครับผมจังหวะนี้เธอเคยคีบแฮนด์ได้หมดป่ะไอ้บัฟฟ้าเพื่อนถอยเพื่อนแม่งไม่อยู่ล่างกันหมดเลยอย่าพึ่งเปงเพื่อนอย่าพึ่งเปงเน็ตกูหำระวังสิงโตมันเอ้าตีคลิปทำไมล่ะเชยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเฮ้ยหืมแต่ละตัวแต่ละตัวนี้เลือดในน้อยทั้งนั้นเลยเซฟิร่าอย่างนี้เองเตือนอะไรอีกแล้วหำอยากให้ไปดูการแข่งขันป้อมล่างนั่นได้อยู่โอเคนี่ครับเวทกูเวทบ้างตัดไปใจเย็นเพื่อนกลางโอ้โหมาว่ะนั่นแหละเอาแครี่มันก่อนดีมากมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนว่าไงว่าไงว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะเซฟิร่าถึกจ๊ะถึกว่าไงแม็กแม็กนายทำเราสเปซแซมแม็กเออและดีมากครับผมโอเคจัดไปเราคีบขึ้นมาบอกแล้วพี่แหลงอาจารย์รอเทปนิดนึงมังกรมังกรไม่ต้องเอาแล้วเนี่ยถอยเพื่อนถอยใจเย็นบอกแล้วให้ถอยก่อนตั้งหลักก่อนมังกรเกิดแล้วเพื่อนช่วยตีมังกรด้วยเพื่อนอะไรแกล้งเตือนเยอะจังวะโอเคแล้วก่อนละอ
อันนั้นเป็นจอเกาะมูรามาสะครับผมนี่เกมเราก็ประมาณว่าสูสีเนาะก็ออกจอเกาะดีกว่าแล้วก็เกมนำแล้วก็จอเกาะอาจจะไม่จำเป็นครับผมในบางกรณีเนาะยังได้บัฟฟ้ามากเลยตอนเนี้ยบัฟฟ้ายังไม่เกิดงาเรียวมาเกือบไปแล้วว่าไงเรียวมาเฮ้ยเอามาฟ้าก่อนอย่านะไวโออย่านะฮะโอ้ได้เว้ยถึงว่าไม่ได้นี่มันทุบโอเคจัดไปมือ Hercules จบอีกงานนี้ต้องจบแล้วครับผมจบแล้วครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยมันจบได้วินนี่ก็กิจกรรมใหม่ของการกลับมาของจักรวรรดิลุ้นรับสกินสุดแรร์โอเคเวทมีเวทที่ได้ MVP ครับผมกดไลค์ไปโอเคผมก็จะประมาณนี้สกอร์5ฆ่าไป5ตาย1แล้วก็ช่วยไป3ครับผมเทมก็จะประมาณนี้ไอเทมที่ผมออกประมาณนี้ครับผมจริงๆรองเท้าต้องอยู่อันที่2แล้วแต่ไม่อยู่อันที่3ได้ไงไม่รู้โอเคผมก็จะประมาณนี้เนาะก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าผมได้ไปลองเล่นสกินนี้มาก่อนแล้วคือไปลองดูว่าเอ้ยสกินนี้มันสวยมั้ยได้มารีวิวถูกมั้ยก็ไปลองเล่นปุ๊บเล่นเกิดแบบสุดยอดอ่ะเกิดเลยอ่ะไม่ตายสักตัวเลยนะเว้ยแต่พอมาคลิปอัดคลิปปุ๊บมันจะเป็นประมาณเนี้ยเล่นไม่ค่อยได้เรื่องโอเคผมก็ขออภัยสำหรับฝีมือที่ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่นะก็เล่นขำๆสนุกไปครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อมาจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้าอู้